สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่ Maker Station สถานีของนักสร้างสรรค์และนี่คือ Maker in the Making รายการที่จะชวนคุณคิดชวนคุณทำตามประสา Maker ครับผมปลื้มพัสพงศ์ครับผมบอมกิลวีครับมวยจุธามาศค่ะและวันนี้นะครับพร้อมกับแขกรับเชิญที่ยังอยู่กับเราไปจารุกิจครับตอนที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำหรือว่า Learning by Doing ซึ่งต้องก็น่าจะสเปะสปะแล้วก็หลากหลายเขาเรียกอะไรมาจากหลายๆที่โดยที่ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างนักวันนี้เลยเราอยากจะมาคุยสิ่งที่มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นของรายการเรานะคือเรามักจะพูดถึงคอนเซปต์ที่มันใหญ่มากแล้วเราก็เลยต้องมาย่อยให้มันเป็นเรื่องที่มันจับต้องได้มากขึ้นนะครับวันนี้เราเลยจะมาพูดกันถึงเรื่องของ project based learning หรือว่าการเรียนรู้โดยการทำโปรเจกต์เป็นหลักพูดอย่างนี้แปลเป็นไทยถูกไหมน่าจะใช่กว้างๆกว้างๆหน่อยซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นสิ่งที่ไปน่าจะมีประสบการณ์มากที่สุดในเรา4คนนะครับเพราะว่าตอนสมัยที่ไปเรียนเนี่ยโรงเรียนที่ไปเรียนเป็นโปรเจกต์เบสใช่ไหมครับใช่ครับคือโรงเรียนที่ไปเรียนเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนดารุณศึกษาลัยต้องมีวงเล็บด้วยโครงการวมวตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นโรงเรียนวิทย์ก็คือวิทย์ตัวแรกมาจากวิศวะวิทย์ตัวหลังมาจากวิทยาศาสตร์แล้วยังไงต่อแล้ววิธีการเรียนการสอนมันเป็นยังไงนะคือหลักๆแล้วเนี่ยจะมี2 อย่างที่เขายึดเป็นหลักคือ story based learning กับ project based learning story based story based เนี่ยคือเหมือนเราเรียนตามโดยยึดไทม์ไลน์ตามประวัติศาสตร์เป็นหลักเหมือนเรามีทั้งหมด6เทอมสำหรับม.4 ม.5 ม.6ใช่ไหมม.ละ2เทอมเขาก็จะเอาตั้งแต่แบบกำเนิดเอกภพจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมาซอยเป็นช่วงประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเช่นเทอมแรกเนี่ยก็จะเรียนตั้งแต่กำเนิดยันกรีกอีกโรมันอะไรเงี้ยเทอม2ก็จะเป็นจีนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อมาเทอม3ก็เป็นเรเนซองส์แล้วก็เริ่มเป็นแบบยุคสงครามโลกยุคแบบเข้าใกล้ปัจจุบันขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างเทอมเนี่ยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโรงเรียนไปอย่างที่บอกว่าเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เขาดันใส่ประวัติศาสตร์มันซะเยอะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้เราเนี่ยได้เห็นบริบทต่างๆที่เปลี่ยนไปด้วยคือเหมือนเราเห็นงานประดิษฐ์ชิ้นนึงเราเรียนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อย่างนึงเนี่ยเราเห็นในมุมนั้นแต่เราไม่เห็นในมุมอื่นเลยเช่นแบบในยุคนั้นบริบทต่างๆทางสังคมทางเศรษฐกิจทางศาสนาเป็นยังไงเนี่ยเราจะได้เห็นในรอบด้านอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งแล้วก็อีกเหตุผลนึงคือเราน่าจะจำได้ดีกว่าถ้าเรารับรู้มันเป็นเรื่องราวไม่ใช่อ่านตามหนังสือว่าที่นี้เกิดอะไรแต่ถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อเพราะว่ามันมีคนทำอันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็เลยส่งผลต่อเป็นอย่างนี้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 เรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะน่าจะเข้าใจได้มากกว่าแอบกระซิบว่าจริงๆแล้วคนคิดหลักสูตรเขาคิดมาจากเกมชื่อว่า Civilization พี่แล้วพูดเลยว่ามันค่อนข้างพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงเขาอะชอบเล่นเกมนี้มากอาจารย์แม่งเจ๋งเลยแล้วเขาก็เอาเกมเนี่ยมาทำเป็นหลักสูตรมาช่วยทำแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยจะฟังดู make sense นะผมว่ามันดีเพราะว่ามันเริ่มทำให้เห็นแบบทุกอย่างเป็นความสัมพันธ์กันอะโลกยุคนี้มันโคตรอธิบายยากแล้วแบบพอเราเริ่มอธิบายหลายๆอย่างเป็นแบบปัจจัยร่วมปัจจัยแวดล้อมร่วมๆกันเพื่อให้เกิดเหตุอันนึงเราจะเริ่มแบบไม่ค่อยฟิกกับวิธีการมากเลยแต่เราแบบพยายามจะไปดูรอบๆขึ้นแล้วก็แบบส่งเสริมให้มันแบบเกิดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวิธีนี้ไม่โคตรเวิร์กเลยจริงๆคำว่าบริบทหรือว่าคอนเท็กซ์เนี่ยมันสำคัญมากเหมือนกันเนาะในการเรียนรู้อะหมายถึงว่ามันพี่เคยไปเวลาเราไปดูไทม์ไลน์ของสิ่งประดิษฐ์อะเช่นแบบทีวีเกิดขึ้นปีอะไรอย่างเงี้ยเราจะทึ่งว่าวันที่มันมีทีวีอะสิ่งนี้ยังเป็นแค่นี้อยู่เลยเข้าใจว่าคือเหมือนคอนเท็กซ์ของบางอย่างมันยังบริบทมันเหมือนแบบเอ้ายุคที่เราคิดว่ามันทันสมัยแล้วแต่มันเกิดไม่พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีบริบทของสังคมบริบทของความเข้าใจของคนไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันเจ๋งดีนะแล้วมันที่ไปเรียนเนี่ยมันถูกทำมาเป็นโปรเจกต์ยังไงอ่ะก็หลักๆแล้วเหมือนอีกความเชื่อหนึ่งของเขาก็คือเราจะเข้าใจอะไรได้จริงๆเนี่ยเหมือนเราต้องแอพพลายได้เราต้องทำออกมาเป็นของเป็นโปรเจกต์ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาก็อิงความสนใจของเด็กเป็นหลักทุกๆเทอมเนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์ที่เขาคิดขึ้นมาให้กับโปรเจกต์ที่เราอยากทำเองแต่เราต้องตอบไปได้ว่าโปรเจกต์ที่เราอยากทำเองเนี่ยมันจะเราจะได้เรียนรู้และได้ทำอะไรบ้างเอาที่โปรเจกต์ที่เขาฟิกก่อนก็เหมือนในเทอมนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เหมือนเขาเช็คมาแล้วว่าเราต้องรู้ควรเราควรจะเข้าใจเรื่องนี้เพื่อเอาไปใช้ต่อได้เขาก็จะเอา
พวกความรู้พวกนั้นเนี่ยมาคิดเป็นโปรเจกต์ยกตัวอย่างเช่นเทอมแรกเนี่ยจะมีเรื่องระบบนิเวศมีเรื่องการมีเรื่องสมการเขาอะรวมทุกอย่างมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Eco Tank เหมือนเราจะสร้างระบบนิเวศยังไงให้มันไม่ตายมีสิ่งชีวิตสิ่งมีชีวิตอยู่ในระบบนิเวศเนี่ยอยู่กันโดยที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งระบบปิดนอกเลยเป็นระบบปิดเลยเฮดโดมีปลามีหอยมีสาหร่ายคือให้มันอยู่ในนั้นให้ได้และเราต้องแบบคำนวณให้ได้ว่ามันจะอยู่ด้วยกันยังไงได้บ้างและ อยู่รอดไปได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเน่ามากเลยใช่ไหมเน่ามาก แต่ว่าเหมือนเขาโยนโจทย์มาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขากะให้เราเฟลมากกว่าแล้วมันจะเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคือพอเขาโยนโจทย์มาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าโอเคเราก็คิดสเปะสปะสเปะสปะสเปะสปะไปลองทำอะไรเงี้ยต้องเลี้ยงปลายังไงอะไรมั่วถั่วไปหมดอะมั่วถั่วแล้วมันก็กลายเป็นว่าโอเคเทอมนั้นเราเฟลทุกคนแบบเละเทะเป็นโจ๊กเลี้ยงปลายังไงแบบคือเราไม่มี mindset ของการความคิดเชิงวิทยาศาสตร์เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆแล้วเราก็จะเห็นภาพรวมมาอ๋อจริงๆแล้ววิชานี้มันเกี่ยวกับอันนี้ยังไงจริงๆพี่ว่าการเรียนรู้แบบโปรเจกต์เบสหรือว่าคือจริงโปรเจกต์เบสน่าจะเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนาะเหมือนที่เราคุยกันไปตอนที่แล้วจริงการทำโปรเจกต์เบสอะเหมือนฟังแล้วเรารู้สึกได้เลยว่ามันมีความหายนะได้หลายจุดทีเดียวแต่มัน make sense มัน make sense ที่จะทำมันใน setting ของโรงเรียนในบรรยากาศของโรงเรียนเพราะว่าเรายังมี control เรายังควบคุมได้ว่าอ่ะพอมันถึงจุดนี้แล้วเราจะหยุดเพื่อไปเรียนรู้ก่อนว่าทฤษฎีมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่คือถ้าในชีวิตจริงอ่ะมันไม่มีโอกาสให้เราพลาดมากมายนักหรือว่าทุกครั้งที่เราพลาดเราก็ต้องรีบไปทำอย่างอื่นต่อจนบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาในการเรียนรู้คือเหมือนโรงเรียนไปก็จะมีแบบอาจารย์ที่มีความรู้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะดูเราแต่เขาจะไม่บอกเราเหมือนอาจารย์เคยพูดว่าเหมือนเราให้เด็กเล่นมีดอ่ะเรารู้ว่าเขาจะบาดเจ็บได้มากสุดคือแบบโดนมีดบาดอะไรเงี้ยแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เขาจะเจ็บได้มากสุดอ่ะเนี่ยแค่นี้เขาดูอย่างเดียวแล้วเขาก็ปล่อยให้เราเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพูดดูแย่เนาะแต่ว่าประมาณพี่อ่านหนังสืออดัมซาเวจอยู่ใช่ป่ะเขาบอกว่าตอนที่เขาได้ไปทำงานกับเจมี่แฮนแมนเจมี่แฮนแมนคือพิธีกรร่วมของเขาในบินบัสเตอร์เขาเป็นเจ้านายเก่าของอดัมเขาบอกว่าช่วงที่ทำงานกับเจมี่ประมาณ4ปีอ่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียนรู้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเจมี่อยู่ซานฟรานซิสโกใช่ป่ะอดัมเคยอยู่นิวยอร์กมาก่อนเขาบอกว่าคนในนิวยอร์กมันไม่ให้ลองอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงมันคือแบบมันเครียดอ่ะมันต้องเวิร์กเลยแต่ของเจมี่เนี่ยเจมี่เหมือนแบบมีช็อปเป็นของตัวเองแล้วเจมี่ก็เลยแบบอดัมอยากทำอะไรทำเลยอะไรเงี้ยคือมันมีความให้เขาได้ลองหลายๆอย่างมากพอแล้วเขาได้เรียนรู้ของเยอะมากเหมือนคล้ายๆที่ไปบอกว่ามันมีดบาดไปเลยก็บาดไปเลยอะไรเงี้ยคือตราบใดที่มันไม่เป็นไรมากอ่ะมันเหมือนเป็นความผิดพลาดที่เราต้องรับเรียนรู้ให้มันรู้มันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือถ้าเขาเห็นว่ามันอันตรายกว่านี้แล้วอะเกินเส้นแล้วอะเขาก็จะมาหยุดเราแบบอันนี้มันทำไม่ได้นะสารเคมีตัวนี้เอามาใส่อย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยงั้นตู้มนิวเคลียร์อะไรอย่างนั้นเขาจะเห็นก่อนนั่นคือสาเหตุที่มันต้องเกิดในเซตติ้งของโรงเรียนนึกภาพสลับกันกลับไปที่ตอนที่แล้วที่หมวยพูดเรื่องที่หมวยทำตอบสายไฟอะที่มหาลัยนึกออกว่าคือมันบางทีมันอาจจะตายเลยนะคนโดนไฟดูดตายแล้วอาจารย์ค่อยมาบอกว่าแบบอ้าวไอ้โง่ใครก็ทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทันแล้วคือบางทีมันต้องบรรยากาศที่มีคนที่รู้ดูอยู่ด้วยเหมือนกันการเรียนรู้พวกนี้พี่ว่านั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่โรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนห้องละ 40-50 คนต่ออาจารย์1คนน่ะทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้โปรเจกต์เบสไม่ได้ห้องไปมีกี่คนห้องไปเนี่ยตอนสมัยที่เรียนนะปีนึงอ่ะในม.1อ่ะมี30คนเฮ้ยห้องนึงเลยเหรอมันห้องเดียวใช่ห้องนึงใช่ไหมแล้วมีทั้งหมด3ห้องก็คือม4ม5ม630คนและอาจารย์แบบ10กว่ามั้งต่อเวลาสอนครั้งนึงอาจารย์เยอะมั้ยสอนครั้งนึงเนี่ยอาจารย์1ถึง2คน1ต่อ30เลยเหรอใช่กูก็ยังถือว่าเยอะมากนะสำหรับโปรเจกต์เบสแต่ว่าถ้าต้องทำอะไรที่มันแบบว่าซีเรียสเช่นแบบว่าเข้าแลบที่มีสารเคมีอันตรายอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มพี่ว่ามันมาคู่กันคือเหมือนแบบอัตราส่วนอาจารย์คนสอนกับคนเรียนน่ะในแง่ hands on หรือว่าในแง่ project base อ่ะมันต้องอัตราส่วนใกล้ๆกันนิดนึงแบบไม่ห่างมากเลยเหมือนที่เราพูดไปตอนที่แล้วนะว่าแบบจริงๆแล้วพี่เชื่อใน one to few อ่ะ
ไม่ใช่ one to many ผมว่าแบบพอเราพูดเรื่อง project based learning ผมว่ามันมีอันนึงที่น่าสนใจนะเพราะว่าพอเมื่อกี้พอเราคุยกันไปเรื่องแบบเอ้ยแล้วแต่ละโปรเจกต์เป็นไงอ๋อเฟลคือจริงๆมองว่าการเรียนโปรเจกต์เบสมันทำให้เราเป็นคนแบบรับได้กับความผิดพลาดนะแบบเราโอเคมากขึ้นกับการที่แบบเออสุดท้ายมันไม่เวิร์กอ่ะแต่เราก็พยายามจะเรียนรู้กับมันแล้วก็อาจารย์เขาจะไม่ได้เดินมาบอกเราว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คำนวณปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะเน้นให้เราแบบไปตกผลึกได้เองแล้วก็วันหนึ่งที่เราแบบกลับมาคิดแล้วก็อ๋อเฮ้ยมันคือสอนวิธีการเรียนรู้อะมากกว่าที่จะให้ความรู้เลยอะซึ่งบอกว่าอันนี้มันเป็นแบบวาลูนึงที่เราได้จากการเรียนแบบโปรเจกต์เบสจริงๆอะว่าแบบเออมันเฟลแต่แบบแล้วอาจารย์ตอนเราเรียนมหาลัยก็แบบเฮ้ยอาจารย์ออกแบบนู่นออกแบบนี่มาแล้วอาจารย์ก็ไม่พูดสักทีว่าแบบควรจะออกแบบไปยังไงต่อเขาก็แค่แบบก็ปล่อยเราออกแบบไปแล้วสุดท้ายเราก็แบบค่อยๆเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆแล้วผมว่ามันมีเสน่ห์ดีตรงที่เราแบบโอเคมันพลาดแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บปวดกับมันมากเยอะแต่ว่าใช่มันก็จะเป็นแบบที่พี่ปื้มพูดว่าเออมันต้องอยู่ในคอนโทรลเอนไวรอนเมนต์ประมาณนึงอะไรเงี้ยเอามาใช้ในที่ทำงานก็ต้องแบบต้องหาวิธีควบคุมความเป็นโลกแห่งความจริงจะบอกว่าโปรเจกต์เบสโรงเรียนไปกับที่อื่นอ่ะก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ไปไม่รู้แต่ไปว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคือของโรงเรียนไปแปลว่าอาจารย์เขามีมายด์เซตที่ดีด้วยและสุดท้ายเนี่ยแปลว่าโปรเจกต์เบสสิ่งที่โปรเจกต์เบสของโรงเรียนไปอ่ะสอนก็คือlifelong learner วนกลับไปสุดท้ายแล้วเหมือนคุณอยากทำโปรเจกต์อะไรก็ได้แต่อย่างน้อยคุณต้องมีแบบเหมือนสิ่งที่คุณอยากทำชัดๆสักหนึ่งอย่างแต่ด้วยวิธีการอ่ะคุณไปหาทางเอาเองใช่อันนี้ผมว่าสำคัญโคตรเลยที่แบบเราต้องมีคออันนึงที่เราแบบจะเกาะมันไปได้นานๆแล้วก็แบบลองหลายๆวิธีอย่าแบบอย่ากระโดดไปกระโดดมาผมว่ามันแบบไม่ดีไม่ค่อยดีมันจะแบบพัฒนาช้ามากถ้าเป็นแบบโปรเจกต์เบสเหมือนเราบริษัทเรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับมาบิสเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เป็นโรงเรียนนานาชาติที่เขาใช้ระบบมอนเทสซอรีซึ่งมอนเทสซอรีเนี่ยชื่อคนเราไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับมอนเทสซอรีหลักๆอ่ะคอนเซ็ปต์มันคือเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้ในแบบที่ยังทำให้ดวงไฟแห่งความอยากรู้ของเขาไม่เคยดับลงนั่นคือคอนเซ็ปต์นะคือโรงเรียนเวลาคือคนคิดระบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาเห็นเด็กๆไปเรียนหนังสือแล้วกลับมาแล้วห่อเหี่ยวเหลือเกินเหมือนมันค่าย creativity ของเขาอ่ะเขาเลยอยากคิดวิธีการที่เด็กจะได้แบบมีส่วนร่วมแล้วก็แบบอยากทำอะไรก็ได้ทำอะไรเงี้ยแล้ววิธีการเรียนรู้มันแบบมันเน้นหนักไปในเรื่องของการเรียนรู้จากแบบการลงมือทำจริงๆขนาดจะเรียนเลขอ่ะเวลาเขาจะเรียนเลขคือเขาจะให้เด็กไปหยิบชุดปฏิบัติอ่ะเพื่อเอามาแบบเรียนรู้เกี่ยวกับเลขอ่ะคือทุกอย่างมัน hands on หมดซึ่งพี่คิดว่าอันนั้นก็เป็นอีก environment นึงที่มันอันนั้นแต่เด็กเล็กเลยนะนั่นคือเด็กตั้งแต่เด็กๆ กันนะคิดว่ามันเป็นแบบถ้าพูดถึงใน context ที่เป็นบริษัทแล้วหรือในชีวิตจริงแล้วอ่ะมันก็จะมีความยากไปอีกขั้นนึงคือมันพลาดแล้วเหวกว่าแค่เรียนเนี่ยสมมติว่าแท้งไปพูดถึงมันปลาจะตายทั้งแท้งก็ไม่เป็นไรใช่ป่ะแต่ถ้าไปบอกว่าอันนี้มีคนจ้างทำให้มัน sustain ได้ในตัวเองอ่ะเรียกเครียดและอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะไอกระบวนการเรียนรู้ในโปรเจกต์พี่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้ไปตลอดแม้กระทั่งบริษัทเราเองเราก็พยายามแบบให้ทุกคนเรียนรู้ด้วยการทำโปรเจกต์เหมือนกันความยากที่สุดอะพี่ว่ามันคือฟาซิลิเทเตอร์หรือว่าคนที่คอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็คอยป้อนไม่ใช่ความรู้อะแต่เป็นป้อนคำถามอะพี่ว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่พยายามทำแล้วพี่ยังทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนเราอะเป็นเมเกอร์เราอะเหมือนด้วยประสบการณ์หลายปีของเราอะเรามีเหตุผลว่าทำไมวิธีนี้ถึงดีที่สุดนึกออกใช่ป่ะมันเหมือนแบบเราฟิกซ์กับวิธีการที่เราเทสมาแล้วไม่รู้กี่หลายร้อยรอบว่าอันนี้เวิร์กที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือเวลาสอนคนน่ะถ้าเราสอนว่าไปทำวิธีนี้เชื่อพี่ดีที่สุดอ่ะมันก็ไม่ใช่โปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งไม่ใช่แฮนด์ออนเลิร์นนิ่งแล้วมันกลายเป็นรีเมมเบอริ่งความยากคือไอการบริหารจัดการความเสี่ยงเวลาแล้วก็การวิธีที่เราจะสื่อสารให้มันเกิดการเรียนจริงๆอันนี้ยากเราในฐานะคนที่รู้อยู่แล้วเราก็อยากให้ช็อตคัทใช่ป่ะอยากเฮ้ยทำนี้เลยแต่การให้ช็อตคัทอ่ะมันคือทางที่ช้าที่สุดในการเรียนรู้ความยากมันคือตรงนั้นเราจะ value อะไรระหว่างการที่คนอื่นได้เรียนรู้หรืองานมันเสร็จพี่ถึงบอกว่าไอ้ setting ที่เราทำในโรงเรียนมันอาจจะทำได้ง่ายกว่าเพราะว่าเหมือนถ้าไปเรียนแล้วครูบอกว่าแบบอันนี้พลาดได้พลาดได้เลยอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องบอกทางลัดไม่ต้องอธิบายเยอะแต่ว่าให้เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วมาอธิบายค่อยๆป้อนคำถามให้ว่าอ่ะเธอว่ามันตายเพราะอะไรนึกออกป่ะแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะมันบาลานซ์ยากนิดนึงมันเหมือนกับแบบ
อาชีพเป็นแล้วอันนี้ต้องเดดไลน์เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอาจต้องคุยกันเรื่องว่าจะทำยังไงเราถึงจะได้โปรโตไทป์เพื่อเอามาทดลองในเวลาอันสั้นและประหยัดที่สุดด้วยแบบเหมือนไปพูดว่าโรงเรียนให้ทำคาราพอลใช่ป่ะคาราพอลคืออันนี้อ่ะคือมีเทอมหนึ่งที่ไปต้องเรียนพวกแบบว่าโปรเจกต์ไตล์แคลคูลัสแล้วก็มาคำนวณเขาก็เลยคิดโปรเจกต์ชื่อว่าคาราพอลขึ้นมาซึ่งแบบจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่มันบาลานซ์ยากคือถ้าอยากให้มันน่าสนใจอ่ะเราอ่ะต้องบอกว่าเนี่ยเรามาทำอันนี้กันเถอะมันน่าสนุกมากเลยเหมือนมันเป็นอาวุธสงครามอ่ะนึกออกป่ะในอาวุธสงครามนั้นมันประกอบด้วยหลายปัจจัยเช่นความยืดหยุ่นประเด็นเรื่องความยืดหยุ่นเพราะมันต้องใช้อะไรสักอย่างที่เหมือนสปริงไม่ว่าจะเป็นการขัดของไม้หรือเชือกมันต้องใช้เกียร์ที่แบบบอกว่ามันจะอันนี้คือคอร์ทอจริงๆอะนะมันต้องใช้เกียร์ในการขึ้นให้มันขัดให้มันแบบทดมันเตรียมพร้อมอะเตรียมพร้อมในการยิงมันต้องมีเรื่องการประกอบเรื่ององศาต้องให้มันหยุดเมื่อไหร่ที่องศาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคือเวลาจะสอนเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่แยกย่อยไปทำการทดลองย่อยๆได้หลายอันมากเหมือนที่เมื่อกี้บอกพูดว่าจริงๆแล้วเราแค่ต้องคิดว่าโปรโตไทป์มันต้องเป็นอันไหนต้องเป็นค่าอะไรสมมติว่าพี่พูด3อย่างเรื่องสปริงเรื่องเกียร์เรื่องโปรเจกต์ไตล์เราจะต้องแล้วเราไม่รู้สักอย่างเลยอะแล้วเราบอกว่าเราจะทำของที่มันต้องรวม3อย่างนี้เข้าด้วยกันมันยากมากเลยว่ามัน trouble shoot ยากว่าไอ้สิ่งที่ผิดมันอยู่ตรงไหนมันเลยกลายเป็นว่าบางครั้งในคือเราคุยต่อมาเรื่อง lifelong learning การจะเรียนรู้ทั้งชีวิตได้เราต้องอะไรอย่างนี้ใช่ปะถ้าเราจะเรียนรู้ทั้งชีวิตด้วยการเป็นโปรเจกต์เบสและด้วยการแบบเป็น hands on เป็นคนเรียนรู้ด้วยการลงมือทำอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัยมากกว่าแค่โปรเจกต์อะไรและที่มันจะสอนเราเลยมันคือเวลามันคือความเสี่ยงอะไรพวกนี้เหมือนมึงว่ามันต้องฝึกสังเกตด้วยไอ้โปรเจกต์เบสก็จริงแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้งานของคนอื่นด้วยนะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบอ๋อไปเห็นว่าเขาทำอะไรแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นบอกว่านั่นนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะว่าทุกครั้งที่เราเห็นผลงานอะไรที่สำเร็จออกมาอันหนึ่งบอกว่าเราควรจะคิดย้อนกลับไปทุกครั้งเสมอว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพราะว่ามันมีทางเลือกให้เขาทำเป็นแบบ108อ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกตอบโจทย์แบบนี้ด้วยวิธีนี้ในบริบทนี้ซึ่งอันนั้นน่ะถ้าเราทำความเข้าใจแบบย้อนนึกกลับไปได้ว่าอ๋อเขาออกแบบนี้เพื่อที่ว่าให้เกิดสิ่งนี้และเป็นผลดังนี้แล้วเราแค่ต้องจำว่าอ๋อเฮ้ยไอ้ปัจจัยเนี้ยเราเอาไปใช้ได้แล้วเราก็เอาไปใช้ในงานออกแบบเราซึ่งมันต้องอาศัยตาแบบ practice ตาเราเหมือนกันในการแบบเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของแต่ละสิ่งในแง่แบบขนาดโดยที่เราแบบไม่ได้ไปดูแบบสเปคของเขาเลยแต่แบบเฮ้ยขนาดมันประมาณนี้เล็กเท่านี้อันนี้ทำงานประมาณนี้อะไรเงี้ยเพื่อแบบมันต้องอาศัยลูกตาด้วยโปรเจกต์เบสมันไม่ได้แบบมันกลายเป็นนิสัยอะพี่ว่าถ้าเราเรียนรู้ด้วยกันแต่ถ้าเราเป็นนักเรียนรู้จริงๆอ่ะมันจะกลายเป็นนิสัยสังเกตอ่ะพี่ถามไปเรื่องนึงเหมือนก่อนอันเนี้ยไปพูดถึงแบบไอ้โปรเจกต์คาราพอลที่ไปบอกว่ามันโกงได้แล้วมันไม่เมคเซนส์คือยังไงนะอ๋อคือโปรเจกต์เบสเนี่ยอาจจะดูสวยหรูเวลามีคนมาเล่าให้ฟังแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กอย่างนั้นนะคือเหมือนเวลาเราคิดแบบว่าเฮ้ยอยากให้น้องคนนี้เด็กคนนี้ทำโปรเจกต์เบสอันนี้ยังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ใช้เรื่อง1 2 3อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่อันนี้เคสไปแล้วกันไปไม่รู้เคสอื่นเป็นยังไงนะแต่เมื่อไหร่ที่มันมีทางลัดและมันต้องรีบเมื่อไหร่อ่ะเราจะไม่ได้ใช้1 2 3นี้เลยคือสุดท้ายถ้าเราไปโฟกัสที่ผลลัพธ์เมื่อไหร่อ่ะแล้วไม่ได้สนใจวิธีการอ่ะมันจะไม่เวิร์คเลยเช่นยกตัวอย่างไอ้คาราพาวอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาคาดหวังให้เกิดขึ้นก็คือจะต้องคำนวณฟิสิกส์ให้ได้ว่าโอเคมันจะต้องโยนที่มุมนี้เท่านั้นระยะนี้และใช้แรงเท่าไหร่และไปโค้งไปและไปตกตรงนี้เป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคำนวณย้อนกลับไปได้หมดพาราโบลาความแล้วการที่จะสร้างแรงและโครงสร้างให้รับน้ำหนักอะไรได้ทั้งหมดเนี่ยต้องคำนวณอะไรกลับไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือเราก็โอเครอบแรกมันไปได้ประมาณนี้เฮ้ยงั้นขยับคานหน่อยเพื่อเปลี่ยนแรงปุ๊บโอเคไปได้ไกลขึ้นเอ้ยขยับออกมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวอันนี้แบบน้ำหนักรับไม่ได้โอเคหาไม้อะไรมาต่อว่าเสียบโอเคอันนี้เวิร์คคือเวิร์คจบภาษาที่พี่ใช้คือซุยอย่างเงี้ยซุยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้ว่าอันนี้มันดีนะมันคือเราทำให้เราเห็นไอ้แฟกเตอร์ต่างๆเป็นแค่ไดอะแกรมแล้วมันจะทำให้เราพัฒนางานได้แบบหลวมมากขึ้นแต่ว่าเป้าหมายมันยังชัดเจนซึ่งบอมชอบในเวลาวิธีมันเป็นแบบเนี้ย
แต่ว่าเราจะไม่ได้สิ่งที่ BT. คนคิดโปรเจกต์ต้องการพี่ว่าอย่างนี้สุดท้ายแล้วว่าใจความสำคัญที่สุดอ่ะคือการเรียนรู้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราทำโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งอ่ะมันไม่ใช่ทำโปรเจกต์มันคือทำโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งคือจริงๆมันคือการเรียนรู้ด้วยโปรเจกต์เรียนรู้ระหว่างทางมันไม่ใช่การทำโปรเจกต์แล้วเผื่อจะรู้มันคือการเรียนรู้ด้วยการทำโปรเจกต์คือเรียนรู้มันเป็นเรียนรู้ว่ามันเป็นคำหลักอ่ะด้วยการทำโปรเจกต์เป็นคำขยายนึกออกใช่ป่ะคือโปรเจกต์ไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่ว่าระหว่างต้องเรียนรู้คุณต้องได้อะไรต้องได้เรียนรู้พี่ถึงบอกว่าตอนที่แล้วพี่ถึงบอกว่าไอ้ hands on หรือว่าการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันมี2ปัจจัยปัจจัยนึงคือการ motivate หรือการล่อให้เราสนใจการมี interaction การแบบมีโจทย์มันทำให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่อีกทางนึงคือมันเป็นวิธีการเรียนรู้จริงๆคือมันต้องลองทำมันถึงจะเห็นจริงๆแต่ประเด็นคืออย่างเงี้ยอย่างเคสที่ไปพูดอย่าง catapult อย่างเงี้ยเขาตั้งขึ้นมาเพราะมันสนุกแล้วเขาจะล่อให้เราเมื่อจบเส้นทางนี้แล้วอ่ะเราจะได้ความรู้1 2 3ปรากฏว่ามันล่อหนักไปอ่ะจนโฟกัสมันไปอยู่ที่ปลายทางแล้วเขาลืมคิดว่าพี่เป็นอย่างนี้บ่อยมากพี่แบบคิดว่าถ้าพี่ทำอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวมันต้องผ่าน1 2 3พี่เป็นอย่างนี้บ่อยมากเหมือนเวลาพี่จะล่อให้คนทำอะไรเรารู้อะไรพี่ทำอย่างเงี้ยเหมือนเดี๋ยวมันต้องรู้อันนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เราเหมือนเราเล่นเกมเหมือนเราชอบเล่นเกมกันชื่อโค้ดเนมอ่ะมันเป็นแบบไม่อธิบายแล้วกันแต่ว่าเหตุการณ์มันคือคล้ายๆกันคือเราคิดว่าสิ่งที่เราใบ้ไปเนี้ยมันจะทำให้เขาได้คำตอบนั้นปรากฏว่าเราลืมคิดไปว่าหัวเขาก็หัวเรามันคนเราหัวกันแล้วคือเขามนุษย์มันมีวิธีการหาทางจนกว่าหาทางแบบได้108,900มากในการเข้าถึงรีซอร์สเดียวกันแล้วมันดันไม่ผ่านทางที่เราคิดว่ามันจะต้องผ่านนึกออกปะเพราะฉะนั้นอาจจะ amazing ดีนะมันแต่มันน่าสนใจแต่คือเพราะฉะนั้นอ่ะมันเหมือนบางทีแล้วอ่ะพอเราบอกว่าเราต้องการให้เขาเรียนรู้1-10เราตั้งเป้าหมายให้เขาที่ปลายทางที่10เลยอ่ะบางทีอ่ะมันเรียนรู้1ปุ๊บมันเจอทางแยกแล้วอ่ะมันพลาดอีก9แล้วพี่เลยบอกว่าจริงๆแล้วบางทีมันอาจจะต้องหาวิธีแต่มันยากนะนี่แบบพูดแบบไม่ยังทำไม่ได้เหมือนกันมันต้องหาวิธีย่อยลงมาทำยังไงให้เขาเรียนรู้แค่เรื่องเฟืองก่อนแต่แบบโปรเจกต์ที่เรียนรู้แค่เรื่องเฟืองมันก็น่าเบื่อนึกออกปะทำยังไงให้ทดแล้วมันหมุนได้นึกออกมันก็น่าเบื่อไม่บอกว่ามันง่ายมากนะถ้าเปลี่ยนคนดีไซน์หลักสูตรอะเป็นตัวเราเองแล้วเราจะรู้และเรารู้ว่าเราต้องเก็บเช็คพอยต์อะไรตรงไหนบ้างแบบโอเคเราจะไม่ไปเวไปจะเลือกเวนี้เพราะเราต้องการให้เกิดเวนี้เราเป็นคนสร้างโจทย์เองแต่ทีเนี้ยสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราบอกว่าเราสร้างโจทย์เองอะคือความยากดีไซน์โจทย์ที่ไปพูดอะ make sense มากในแง่ว่าถ้ามันเป็นแรงบันดาลใจของเราเองเราจะมีคอนโทรลมากแต่ประเด็นคือเราเป็นคนที่ยังไม่รู้ใช่ปะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องรู้อะไรเพราะนั้นมันเลยต้องมีคนอื่นคอยบอกว่าอาจจะไปทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งสองฝั่งคือคนรู้เองคนเรียนรู้เองก็ต้องพยายามบอกเลยว่าผมอยากรู้เรื่องอะไรแล้วคนที่เป็นให้คนให้คำรู้ก็อาจจะต้องบอกว่างั้นไปอาจจะอยากทำประมาณนี้เราไปจะได้รู้ว่ามันมันทำอะไรยังไงอะไรเหมือนอย่างที่บอมเรียนอยู่ตอนเนี้ยอาจารย์เขาก็จะให้เคสขึ้นมาใช่ไหมเขาก็จะแค่บอกเราอ่ะเนี่ยก็เนี่ยเราก็มีแบบเป็น resource material ให้ว่าแบบเนี่ยสัปดาห์นี้ก็เนี่ยคุณไปทำงานไม่มาใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเนี่ยให้ resource มาแต่ว่าเราอะบอกว่ามันต้องเป็นคนที่แบบเราเองไปดูพวกเคสอะไรพวกนี้ใช่ไหมพวกตึกอะไรพวกนี้แล้วเราก็ต้องไปวิเคราะห์มันเองอีกทีหนึ่งว่าแบบอ๋อมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วทำไมมันเวิร์กในแบบที่ผู้ออกแบบหรือว่าคนที่เข้าไปใช้บอกว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วเราหาพยายามมันต้องวาดรูปออกมาว่าทำออกมาเป็นแบบไดอะแกรมเป็นเหมือนเวลาที่เราเรียนฟิสิกส์อะพี่ที่มันเป็นแบบคานแล้วก็มีจุดหมุนจุดอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราอธิบายทั้งงานนั้นน่ะได้แค่ได้ด้วยของแค่นั้นน่ะแสดงว่าเราเข้าใจถึงแบบปัจจัยแฟกเตอร์ที่มันทำให้มันเกิดขึ้นซึ่งผมว่าอันนี้มันก็ต้องใช่ก็คือต้องควบคุมไอ้ส่วนของอินพุตอะที่เราจะให้นักเรียนว่าแบบโอเคเฮ้ยอย่างน้อยคุณต้องไกด์ไลน์เขาได้ประมาณหนึ่งว่าเขาไปดูอะไรแล้วเรื่องที่ว่าเขาไปดูแล้วเขาเห็นแบบในเรื่องที่เราอยากให้เขาเห็นเพื่อแบบไปต่อยอดของเขาหรือเปล่านั่นก็เป็นเรื่องแบบประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เขาต้องพัฒนาไปเรื่อยๆว่าแต่อย่างน้อยต้องไกด์ไอ้ตัวเคสหลักให้ได้อะพี่ว่าพอบอมพูดถึงอินพุตแล้วมันเห็นภาพนะคือถ้าแบบถ้าใครเคยได้ยินคำว่า black box อะในแง่วิศวกรรมมันคือแบบกล่องหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในเวิร์กยังไงวิธีเดียวที่จะรู้ว่าเวิร์กยังไงคือใส่อินพุตเข้าไปแล้วมันจะบ้วนเอาพุตอะไรออกมาเราค่อยมานั่งแบบ
based on สิ่งที่มันม้วนออกมาเนี่ยข้างในมันน่าจะเวิร์กยังไงจริงๆมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นน่ะมนุษย์และการเรียนรู้มันเป็นอย่างนั้นน่ะคือแบบพี่จะลองพูดอย่างนี้ซิพี่จะลองให้ไปทำอันนี้ซิแล้วพี่จะดูว่าเอาพุทธที่ไปให้ออกมาคืออะไรแล้วพี่ค่อยๆแบบวิเคราะห์ว่าอ๋อโอเคแปลว่าในหัวไปเนี่ยมันน่าจะเวิร์กประมาณนี้มั้ยแล้วพี่ก็แบบ based on การสมมติฐานนั้นพี่ก็ทดลองเพิ่มเติมไปเรื่อยๆหมายถึงมันเป็น process ที่ back and forth อ่ะมันกลับไปกลับมาหมายถึงว่าถ้าเราเจอ project based โดยไม่มี mentor นี่น่าจะชิบหายไวโป่งเลยจริงผมว่าจะ project based คนที่เป็น mentor ต้องมีเวลาทุ่มเทให้กับ learner มากไม่งั้น learner เขาจะแบบซัฟเฟอร์กับโปรเซสนี้แบบมหาศาลเลยอ่ะแต่ว่าวงการโปรเจกต์เบสที่แบบง่ายสุดๆเลยนะคือวงการโปรแกรมมิ่งพวกเขียนโค้ดอ่ะเขามีคอมมูนิตี้ที่แบบพร้อมจะแชร์กันอยู่แล้วอ่ะมันไม่ต้องมีเมนเทอร์ก็ได้อ่ะใช่แต่ว่ามันไม่ฟิสิกอลไงมันเป็นดิจิตอลมันเลยง่ายมันออนไลน์ได้แค่จะ 100% อะไรเงี้ยGitHubอย่างเงี้ยแล้วมันก็ซิมูเลตขึ้นมาได้ว่ามันมีซอฟต์แวร์มันเหมือนแบบมันเหมือนทำคาตาพอลต์อ่ะแล้วไปจะทำไปจะแชร์คาราพอลนี้ออนไลน์อ่ะคือคนอีกฝั่งหนึ่งต้องไปสร้างคาราพอลเหมือนไปเดะมันยากมากมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ไปส่งคาราพอลก๊อปปี้ไปให้เขาเทสอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะในแง่ฮาร์ดแวร์มันมีความยากของมันอยู่เนี่ยมันเป็นข้อจำกัดของคนที่เรียนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์แบบพวกเราพี่จะบอกว่าตอนพี่เรียนสถาปัตย์อ่ะคือไอดีมันต้องเรียนร่วมกับสถาปัตย์หนึ่งปีเรียนสร้างบ้าน1ปีมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่การเรียนแบบโมทิเวตนักเรียนเลยมันเป็นการเรียนแบบสั่งให้ทำทุกอันวัดด้วยคะแนนคือทฤษฎีทุกทฤษฎีจะมี2อันคือเข้าเลคเชอร์แล้วบ่ายเข้าสตูดิโอไปทำไม่ว่าจะเป็นวาดแบบหรืออะไรก็แล้วแต่วิชาที่พี่ชอบมากคือวิชาคอนสตรัคชั่นคือมันเรียนเรื่องโครงสร้างมัมโบจัมโบเรื่องการแตกแรงเรื่องการเขียนคานเรื่องวิธีการที่เขามัดเหล็กข้ออ้อยในฐานรากอะไรเงี้ยนะมันเรียนแล้วมันก็น่าเบื่อมากแต่มันแบบมันพี่จำได้เลยมันมีแบบทุกพอเราเรียนเสร็จแล้วเราเรียนเรื่องฐานรากเสร็จแล้วเนี้ยตอนบ่ายเขาจะให้ทำสตูดิโออ่ะเขาให้เราไปซื้อเหล็กลวดเล็กๆอ่ะมาดัดลวด2เบอร์1แทนเหล็กข้ออ้อยเบอร์1แทนไอ้ลวดที่เขาใช้มัดเหล็กข้ออ้อยอ่ะแล้วก็ไปซื้อถาดพลาสติกมาไปซื้ออะไรคือเบสิคลี่คือเขาให้เราหล่อฐานรากด้วยปูนพลาสเตอร์หล่อขึ้นมาเองจริงๆอ่ะแล้วพี่ค้นพบว่ามันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นมากว่ามันสร้างยังไงคือวิชาคอนสตรัคชั่นสนุกมากในแง่ที่ว่ามันบังคับเราหมดเลยนะคือมันไม่ได้ให้เราเลือกขนาดนั้นเหมือนว่าอ่ะอันนี้วันนี้ผมจะเกรดคุณให้คุณแบ่งเป็นกลุ่มผมให้อิฐก้อนๆเนี้ยกับทุกกลุ่มไปจำไม่ได้แล้วว่าโจทย์คืออะไรให้อิฐไปเนี่ย50ก้อนคุณหล่อคุณกองมันยังไงก็ได้ให้มันเป็นรูปเนี้ยไม่ต้องบอกปูนนะคือแบบก่อขึ้นไปจนมันเป็นรูปให้ได้อะมันทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อเออนี่คือวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงอิฐอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความพยายามจะเป็นโปรเจกต์เบสในการเรียนรู้แบบที่มันไม่ใช่โปรเจกต์เบสซะทีเดียวอ่ะมันก็มีความแฮนด์ออนของมันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าอันนั้นน่ะมันง่ายเพราะว่ามันง่ายในแง่นึงเพราะว่ามันทุกอย่างมันถูกตีเป็นเกรดหมดทุกอย่างมันคือการบังคับทุกอย่างมันคือต้องทําแล้วมันบังเอิญว่าพี่ชอบแฮนด์ออนพี่ก็เลยสนุกแต่กับคนอื่นที่ว่ามันอาจจะไม่เวิร์คก็ได้แต่ในแบบในแง่ของไฟอย่างเงี้ยวิธีที่เราทําแฮนด์ออนอย่างนั้นน่ะแบบที่ให้เด็กหาโจทย์ที่เด็กจะแบบชอบแล้วก็อยากทำอ่ะมันมีแนวโน้มมากกว่าที่จะทำให้เขาอยากเรียนรู้คือในวิชาคอนสตรัคชั่นพี่ว่ามีไม่กี่คนที่จบมาเป็นอย่างนี้มันก็แล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเกิดว่าเรียนแบบไฟส์ที่เป็นแบบโปรเจกต์เบสอ่ะมันอาจจะได้คนที่ทำตามสิ่งที่ชอบจนเก่งและเรียนรู้เรื่องฟิสิกส์เดียวกันโปรเจกต์เบสมันในแง่ที่เคยผ่านมามันใช้ความรู้หลายศาสตร์มากๆแล้วมันต้องการเมนเทอร์ที่ specialist หลายคนหลายแบบอ่ะแต่พอมันก็ไม่ใช่ความผิดมหาลัยหรือคณะอันนั้นแต่ว่าพอเขามี resource คนให้เราไม่ได้มากพอมันทำให้การเรียน project based ของเรามันมีปัญหาด้วยประมาณนึงอย่างตอนเรียนหนูชอบทำพวกแบบkinetic art หรือว่า interactive ซึ่งมันต้องการคนที่เป็นเมคานิกและมันต้องการคนที่เป็นโคดิ้งช่วยซึ่งมันไม่มีแล้วพอแต่โปรเจกต์มันต้องดำเนินต่อไปอ่ะสุดท้ายมันคือการที่เราแบบงมๆของเราเองเรียนของเราเองแล้วก็ learning by doing แบบด้วยการทำงมๆของเราไปอะไรเงี้ยแล้วโปรเจกต์มันก็ fail นะมันก็มันเมนเทอร์มันมีความสำคัญประมาณนึงกับแล้วแล้วความยากของพี่ว่าความยากของการที่หนู fail เองอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันเฟลอย่างเดียวนะแต่คือพอมันเฟลแล้วมันไม่มีเมนเทอร์คอยบอกมันเพราะอะไรอ่ะ
บางทีเราก็คิดไม่ออกจริงมันเพราะอะไรนะมันเกินมันเกินความสามารถของเรานะตอนนั้นที่จะคิดว่ามันเพราะอะไรเกินขอบเขตความรู้ของเราในตอนนั้นน่ะมันเลยแบบมืดแปดด้านน่ะคือดูที่ว่าคอมเมนต์ว่ามันดูทำคินเนติกไปอ่ะมันเป็นกลไกอ่ะสิ่งที่มันไม่เวิร์กคือกลไกแต่เมคเชอร์ที่เรามีเขาไม่มีความรู้ด้านนั้นแต่ว่าเขาก็พยายามจะคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ในส่วนที่มันไม่จำเป็นสายไฟไม่ความเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ฮะไม่ใช่เกี่ยวกับเวิร์กไม่เวิร์กมันไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ว่าด้วยความที่ว่าโปรเจกต์เบสอะมันค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยากในสิ่งแวดล้อมมันต้องถูกจริงๆแล้วก็คนที่อยู่ในนั้นมันต้องเป็นมิกซ์เจอร์หรือส่วนผสมที่ลงตัวอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเลยอาจจะเกิดขึ้นยากในชีวิตจริงแต่พี่ว่าก็ยังเชื่อว่ามันคือวิธีที่เราจะเรียนรู้ได้จริงๆพี่ว่ามันอาจจะนำไปสู่หัวเรื่องถัดๆไปเช่นแบบเมนเทอร์ชิพมันเวิร์กยังไงมันเวิร์กไหมพี่ว่าด้วยความที่ว่าอันนี้สิ่งที่พี่เชื่อเองนะเมนเทอร์ชิพมันคือ one to fill แบบเอางี้เจไดอ่ะมันคือหลักการเมนเทอร์เจไดมันคือ1มาสเตอร์1พาดาวันเท่านั้นคือถ้ามีพาดาวันต้องมีมาสเตอร์ถ้ามีมาสเตอร์ต้องมีพาดาวันคือมันมีแค่คู่เดียวแต่ซิธอ่ะมันพยายามจะมีมากกว่านั้นซิธเหรอบางทีแต่คือหลักการมันคือแบบเพราะว่ามันต้องถ่ายทอดทุกอย่างจากคนคนนึงสู่คนคนนึงซึ่งมันยากแล้วมันต้องแบบมันต้องดูไลฟ์ฟอร์สกันดูพลังชีวิตกันเยอะมันเลยต้อง1 to 1แต่พี่ก็ยังเชื่อว่าในปัจจุบันมันเป็น1 to few ได้แบบ1ต่อ4 1ต่อ3 1ต่อ2อะไรเงี้ยแต่เพราะว่ามันมีตัวแปรเรื่องนั้นน่ะหนูนึกภาพว่าถ้าหนูเปิดโรงเรียนน่ะแล้วครู1คนต่อนักเรียน4คนอ่ะสมมุติว่าหนูจ้างครูแบบโรงเรียนอินเตอร์เลยนะครูแบบโคตรเก่งเลยเงินเดือนเดือนละแสนน่ะเอา4คนมาหารเงินเดือนครูเดือนเดียวอ่ะคนนึงต้องจ่าย 25,000 ต่อเดือนนะเว้ยนึกออกว่าเพราะนั้นมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ระบบนั้นจะเกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะนั้นพี่ว่ามันนำไปสู่ท็อปปิกเช่น mentorship คืออะไรจริงๆแล้วและถ้ามัน mentorship แล้วมันได้คุณภาพที่ปรับตกต่ำลงไปอ่ะมันเลยพี่ว่ามันคือ mentorship ที่ one to many มันอาจจะไม่เวิร์กพี่ว่ามันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า peer to peer learning ขึ้นมาคือการเรียนรู้จาก peer to peer คือเหมือนนักเรียนสอนกันเองแต่มีเมนเทอร์ช่วยเข้าใจใช่ป่ะคือมันเหมือนแบบเกลี่ยคือไม่ต้องมีเมนเทอร์เยอะขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนต้องช่วยกันสอนแหละทีเนี้ยอันเนี้ยมันจะเกิดวิธีหรือว่าสิ่งแวดล้อมใหม่ๆในการเรียนรู้ซึ่งพี่ว่ามันน่าเอามาคุยในตอนถัดไปคือแล้วยิ่งตอนนี้เป็นโลกยุคของบอมยังเป็นโลกยังอยู่ในยุคแบบออนไลน์หมดเลยอะไรเงี้ยพวกบอมไม่เจอเพื่อนเลยอะไรเงี้ยแม่งก็แต่จริงๆก็น่าสนใจนะคือมันเลยมันเราย้อนกลับไปคิดตอนมาผ่านๆมาที่เราคุยกันเราพูดกันถึงสังคมแบบsharing open source online อะไรอย่างเงี้ยจริงๆกึ่งนึงมันคือ peer to peer learning นะแต่มันแค่ไม่ใช่ใน environment หรือในสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้มันเป็นสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างจริงแต่ถ้าเราพูดถึงการเรียนรู้ที่ทำได้ตลอดทั้งชีวิตจริงๆอ่ะถ้าเรามองว่าโลกคือห้องเรียนใหญ่ๆอ่ะจริงๆแล้วการที่เราเข้าไปในฟอรัมไปในกระทู้ไปคุยไปถามมันก็คือ peer to peer learning แล้วสิ่งที่เราเรียนรู้จากการ peer to peer learning คือเราต้อง judge หรือตัดสินให้ได้ว่าสิ่งที่มึงพูดเนี่ยมันเชื่อได้ไหมด้วยอะไรเงี้ยนั่นคือสาเหตุของ peer to peer learning คือเมนเทอร์มันอาจจะเป็นแบบคนนี้รู้จริงๆชัวร์แล้วเชื่อได้อันนี้คือเมนเทอร์ peer to peer มันคือการที่แบบเหมือนมีข้อมูลอะไรไม่รู้แบบเปี้ยงปลั้งเปี้ยงปลั้งโยนเข้ามาน่าสนใจโยนไปโยนมาเราอาจจะต้องฝึกสกิลอีกแบบนึงที่แบบเป็นการกรองคัดกรอง evaluate ว่าไอ้ความรู้นี้เชื่อได้หรือเปล่าหรือจะไปถามใครดีคนนี้เชื่ออะไรเนี่ยคนนี้เก่งเรื่องอะไรคนนั้นเก่งเรื่องอะไรก็เป็นอีกท็อปิกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเรื่อง project based learning ก็ถือเป็นอีกเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่น่าจะยังไม่จบไม่สิ้นสิ่งนึงที่พี่คิดว่าเราทำได้คือเราก็พูดคุยกันแบบนี้เรื่อยๆแล้วพี่คิดว่าหนึ่งในประโยชน์ที่เราอยากให้จากรายการ Maker in the Making นะครับก็คือการแบบทำให้เปิดโลกกระทัดให้กับหลายๆคนที่ฟังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราหลายๆครั้งผมรู้สึกว่าเรายังพูดกันแค่ผิวเผินในทุกๆเรื่องอะอันเนี้ยผมทิ้งไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้ฟังละกันว่าถ้าผู้ฟังอยากรู้อะไรเพิ่มอะไรลึกขึ้นน่ะเรายินดีที่จะพูดคุยเรื่องนั้นเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราอยากให้หลายๆอยากได้คอมเมนต์ละกันว่าอยากรู้อะไรเพิ่มตอนนี้เราก็แค่พูดสิ่งที่เราสนใจเพราะเราไม่รู้ว่าคนอื่นสนใจอะไรแต่คิดว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องที่เราน่าคุยกันแล้วก็แบบน่าจะมีประโยชน์วันนี้สำหรับ project based learning ก็เป็นน้ำจิ้มที่ทำให้เราพอรู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แล้วมันมีตัวแปรอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วตอนต่อไปเราอาจจะพูดเรื่อง mentorship หรือว่าพูดเรื่อง peer to peer learning อะไรเดี๋ยวก็ว่ากันแต่เรา
เราเห็นด้วยกันทั้ง4คนว่าช่วงนี้เราพูดเรื่อง learning จนกลายจนเราจะกลายเป็นบริษัททำแน่แน่ช่อง education เราอาจจะเปลี่ยนไปพูดเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบ maker อะไรมากขึ้นขั้นก่อนที่จะกลับมาพูดเรื่องพวกนี้อีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ชอบรายการ Maker in the Making นะครับก็สามารถติดตามได้ทุกวันพฤหัสนะครับช่องทางการติดตามหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่เราพูดวันนี้นะครับจะอยู่ในคำบรรยายของวิดีโอหรือพอดแคสต์ที่คุณฟังอยู่นะครับสำหรับใครที่มีคอมเมนต์อยากจะติชมรายการหรืออยากจะบอกว่าเอ้ยสนใจเรื่องนี้ช่วยคุยเรื่องนี้หน่อยสามารถไปคอมเมนต์ได้ใน Facebook ของเรานะครับเซิร์ชคำว่า makerstation.co.th นะครับใน Facebook ใน Google ก็จะเจอเราหมดแหละนะครับ makerstation.co.th นะครับเราวันนี้เรา4คนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วคราวหน้าจะมาคุยเรื่องอะไรที่โปรดติดตามชมนะครับตอนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย